อะไรกันพวกมันจะเกินไปแล้วอาจารย์เงินพวกนี้ท่านเอาไปใช้น่าจะพอใช้สักระยะหนึ่งยินโยเจ้าไปเอาเงินมากมายมาจากไหนเมื่อสองสามวันก่อนลินชิงอีแห่งเขาลินหลางเฟิงได้ลอบเข้ามาที่นี่จินเย่หลีได้รับมือกับนางจนนางถอยกลับไปทั้งยังได้ศิลาเวทมาอีกด้วยด้านในมีทรัพย์สินเงินทองมากมายพวกเราก็เลยเอาติดมือออกมาด้วยนะสิอ๋อใช่แล้วล่ะนี่คือการปล้นคนรวยช่วยคนจนจินเย่หลีกลับห้องไปกับข้านะปล้นคนรวยช่วยคนจนอยู่ๆฉันก็คิดแผนการนี้ได้อาจารย์ข้ากับจินเย่หลีจะอยู่ในห้องเดียวกันทั้งวันอาหารเย็นไม่ต้องเรียกพวกข้านะเออจากไปอย่างรีบร้อนอาจารย์ทำไมหลังจากที่สามีของสิทธิ์ยินโยมาที่นี่สิทธิ์พี่ถึงได้ชอบหมกอยู่แต่ในห้องล่ะเสี่ยวลิ่วเจ้ายังเด็กยังมีเรื่องอีกมากมายที่เจ้ายังไม่เข้าใจสตรีหลังแต่งงานจะชอบอยู่กับสามีในห้องน่ะความหมายลึกซึ้งแต่ไม่ว่าจะยังไงเจ้าต้องฝึกร่างกายให้เยอะๆเพราะมันสำคัญต่อเจ้ามากในอนาคตรู้ไหมเออครับอาจารย์จินเย่หลีท่านเดาซิว่าข้าเตรียมอะไรเอาไว้เจ้าคิดจะซุ่มโจมตีสิทธิ์ของเขาเฉาเทียนเฟิงที่หลังเขาจากนั้นปล้นคนรวยช่วยคนจนใช่หรือไม่มองทะลุปลุกปลงมองแค่แว็บเดียวท่านก็รู้แล้วเหรอใครใช้ให้ข้าเป็นสามีเจ้ากันล่ะหากจะซุ่มโจมตีสิทธิ์เขาเฉาเทียนเฟิงเจ้าจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการใช้ธนูเก้าแสงที่เพิ่งได้มากับวิชาเหยียบย่ำหิมะและข้ายังต้องฝึกการเขียนยันระดับพื้นฐานในคัมภีร์ว่านกูฝูสัก 2-3 แผ่นตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสิทธิ์เขาเฉาเทียนเฟิงจะต้องกลับก่อนฟ้ามืดเรามีเวลา1ชั่วยามให้ฝึกฝน2ชั่วโมง1ชั่วยามก็พอแล้วนะเคล็ดวิชาเหยียบย่ำหิมะขั้นสูงว้าวหลังจากฝึกเหยียบย่ำหิมะขั้นสูงแล้วรู้สึกว่าตัวเบาเหมือนเกล็ดหิมะที่ล่องลอยอยู่เลย เหยียบแค่ใบไม้ที่ร่วงหล่นก็สามารถทะยานไปข้างหน้าได้อย่างวิเศษจริงๆ ยันศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงหลิงเหยียนฟูสามารถเหาะด้วยความสูงต่ำภายในเวลา1ก้านทูบเป็นการสร้างยันที่วิเศษมากแค่ผู้กันธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งก็สามารถสร้างยันขั้นสูงที่ทำให้ทะยานไปในอากาศได้ช่างไม่ธรรมดาซะจริงน่าเสียดายที่ยันศักดิ์สิทธิ์ที่สูงกว่าขั้นหวงขึ้นต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์ในการฝนหมึกน้ำศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นหายากยิ่งนักดังนั้นหลายพันปีมานี้ศาสตร์การสร้างยันจึงค่อยๆลดน้อยลงเอ๊ะจินเย่หลีทำเลนี้เหมาะแก่การซุ่มโจมตียิ่งนะข้าจะใช้ยันเรียนกลิ่นสมุนไพรล่อสิทธิ์ของเขาเฉาเทียนเฟิงมาทางนี้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็แค่เฝ้ารอกระต่ายในที่นี้หมายถึงรอให้มาติดกับดักนั่นเองยันเรียนกลิ่นใช้เรียนกลิ่นตามที่ผู้ใช้ต้องการมีเวลาการใช้หนึ่งก้านทูบเอ๊ะกลิ่นสมุนไพรแรงมากดูท่าเราจะมีโชคพบสมุนไพรร้อยปีเข้าให้แล้วละสิฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพวกหลัวหยุนเฟิงช่างโง่เขายิ่งนักหลังของมีสมุนไพรล้ำค่าอยู่ก็ไม่รู้สมน้ำหน้าแล้วที่ถูกพวกเราเยอะยันเอา พวกเรานำพี่น้องมายึดครองหลังเขาของพวกมันแล้วพวกมันก็ไม่มีรายได้จากการเก็บสมุนไพรอีกต่อไปไม่กี่วันคงจะจนถึงขนาดไม่มีข้าวกินแล้วละมังลงมือได้จินเย่หลีทีละคนทีละคนเอ๊ะชิงเอ๊ะนี่คือลูกธนูที่ฉันทำมาจากไม้ไผ่แม้จะไม่ถึงกับตายแต่สามารถใช้สกัดจุดลมปราณของฝ่ายตรงข้ามได้หากฝ่ายตรงข้ามไม่ทันรับมือก็จะสามารถเอาชนะได้
ชิบยันลวงตายันศักดิ์สิทธิ์ขั้นหวงระดับสูงใช้สะกดจิตคนที่จิตใจไม่มั่นคงให้หลงไหลได้ยันศักดิ์สิทธิ์ไม่เพียงใช้เพื่อช่วยเหลือแต่ยังใช้โจมตีได้อีกด้วยเป็นวิธีการจับคู่ที่แข็งแกร่งมากอึ๊บชิบธนู9แสงสามารถเพิ่มอนุภาพและรัศมีการยิงเคล็ดวิชาเงาธนูสามารถเพิ่มความไวของฉันบวกกับความแม่นของธนูของสายลับแก๊งมังกรอย่างฉันเหมาะแก่การซุ่มโจมตีมากดังนั้นไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครก็หลบไม่พ้นธนูดอกนี้ผู้ใช้ยันนั้นว่าหายากแล้วแต่ยันโจมตีนั้นหายากยิ่งกว่าผู้ฝึกตนของสำนักต่อสู้คงคิดไม่ถึงว่าจะถูกยันโจมตีเข้าไปจนไม่สามารถตอบโต้กลับมาอีกได้ไม่คิดว่าง่ายๆแค่นี้ก็เป็นการเปิดประเดิมแผนจอมยุทธหญิงปล้นคนรวยช่วยคนจนของข้าได้แล้ว สิทธิ์ของเขาเฉาเทียนเฟิงพวกนี้ขนาดฝันก็คงคิดไม่ถึงว่าจะมีคนกล้ารอบโจมตีที่หลังเขาแห่งนี้ไม่ว่าพวกเขาจะมีพลังสูงส่งแค่ไหนแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีที่คาดไม่ถึงเช่นนี้แล้วก็ไม่สามารถโต้กลับได้แน่นอนเอ๊ะสิทธิ์พี่หวังเย็นขนาดนี้แล้วทำไมไม่เห็นสิทธิ์คนอื่นๆเลยล่ะเมื่อกลางวันไม่ใช่มีคนมากมายอยู่ที่หลังเขาหรอกหรือใช่สิทธิ์น้องหลิวหรือว่าพวกเขาลงเขาไปแล้วหากไม่เช่นนั้นสมกับเป็นเขาเฉาเทียนเฟิงสิทธิ์แต่ละคนพกเงินกันมามากมายช่างน่าอิจฉาซะจริง สุดท้ายก็ต้องตกอยู่ในศิลาเวทของจอมยุทธหญิงหรอกหรือ เราได้ปล้นสิทธิ์เขาเฉาเทียนเฟิงได้แล้ว10 กว่าคนเรื่องนี้ต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆถึงจะไม่ได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้แต่เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นที่เขาหลอยุนเฟิงจากนี้เขาหลอยุนเฟิงจะเผชิญหน้ากับการตรวจสอบของสำนักเจียหลานได้อย่างไรเอ๊ะสำหรับเรื่องนั้นพวกเราสามารถสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาได้นี่คือกระบี่กระดูกมังกรน้ำที่หลินชิงอีทิ้งเอาไว้เอ๊ะกระบี่กระดูกมังกรน้ำเป็นของมีค่าของหลินชิงอีเป็นที่รู้กันในสำนักเจียหลานถ้าอยู่ๆทิ้งกระบี่ไว้เป็นหลักฐานแล้วสำนักเจียหลานก็จะเพ่งเล็งไปที่หลินชิงอีเป็นแน่แต่ตอนนี้กระบี่กระดูกมังกรน้ำอยู่ที่เราหลินชิงอีจะอธิบายต่อสำนักเจียหลานไม่ได้เชียวหรือ เรื่องนั้นเนี่ยเขาหลินหลางเฟิงหยินโยสมควรตายนะตอนนี้ข้าไม่มีกระบี่ไว้ฝึกวิชารู้สึกหงุดหงิดยังดีที่อีก1 เดือนข้างหน้าจะได้ฆ่านางแล้วและเอากระบี่คืนมานี่คงจะเป็นความสูงที่เหยี่ยวมังกรเสี่ยวหลิงตัวนี้จะบินได้แล้วยันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ควบคุมสัตว์ระดับล่างชั่วคราวข้าเองก็ถึงขีดจำกัดหากสูงขึ้นไปอีกก็มองเห็นไม่ชัดแล้วล่ะยันเบิกเนตรระดับล่างเพิ่มความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวโชคดีที่ได้ยิงจากบนนี้ไม่เช่นนั้นต่อให้รัศมีการยิง9 เท่าก็คงยิงไม่โดนฟิ๊บนี่มันอะนี่ไม่ใช่กระบี่กระดูกมังกรน้ำของข้าหรอกเหรอกระบี่ข้าไม่ใช่อยู่ที่ยินโยหรอกเดี๋ยวนี้ทำไมวันนี้ถึงได้ตกลงมาจากฟ้าได้ล่ะบนฟ้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นาข้าเข้าใจแล้วว่ากันว่าอาวุธสวรรค์มีจิตวิญญาณต้องเป็นเพราะมันคิดถึงเจ้าของของมันเป็นแน่ถึงได้กลับมาหาข้าแบบนี้ก็ใช่นะสินะเสน่ห์ของเทพธิดาอย่างข้าทำให้กระบี่กระดูกมังกรน้ำจงรักภักดีถึงเพียงนี้กระบี่กระดูกมังกรน้ำในเมื่อเจ้าละทิ้งความมืดมิดกลับสู่แสงสว่างงั้นเทพธิดาอย่างข้าจะให้โอกาสเจ้ากลับมาอยู่ข้างกายข้าอีกครั้งหนึ่ง